ลูกดอกจรวดภาค2ตอนที่4บทประพันธ์ของสิงขรสิงขรเสี้ยนยามา3วันเต็มๆแล้วไม่ยอมหลับยอมนอนสภาพไม่ผิดคนใกล้ตายทรมานอย่างหนักสารรูปดูไม่ได้อย่างอื่นไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะยังตายช้าไปก้าวหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ขี้ยาทั้งหลายกลัวกันที่สุดและมักจะไม่รอดก็คือลงแดงเมคคินได้ส่งกระแสจิตไกลถึงพันยอดให้กับสิงขรเพื่อเอาใจรักษากับสิ่งเสพติดชั่วร้ายนั้นให้ได้ไม่เว้นแต่ละคืนวันนี้ครบ3วันที่ในพลเหล่าสือสั่งให้ลูกน้องงดการจ่ายยาให้แก่เฉลยซึ่งเขาทุรนทุรายอย่างหนักอาเจียนและถ่ายออกมาเป็นเลือดนอนเพียบน้ำหูน้ำตาไหลพรากกล้ามเนื้อชักกระตกหายใจแผ่วเบาดวงตาเหลือกลานแมลงวันตอมหึ่งพูดแต่ละคำไม่พ้นปากในพลเหล่าสือสั่งลูกน้องใช้น้ำสาดอีกครั้งเพื่อล้างกลิ่นเหม็นและน้ำยากระต้นให้สิงขรฟื้นขึ้นมานิดหนึ่งทุกคนยืนรายล้อมร่างของเขาซึ่งนอนหายใจแผ่วเบาปานประหนึ่งว่าลมหายใจจะขาดลงในวินาทีใดวินาทีหนึ่งเนื่องจากทรมานไม่หลับไม่นอนมา3วัน3คืนเต็มๆม่านตากลับเหลือกลานสมใจข้าแล้วข้าอยากจะให้มันตายไปทีละนิดอย่างทรมานที่สุดสมกับความแค้นที่มันทำกับข้าไว้เหล่าสือบอกเสียงกระหึ่มหัวรอกก้องดอยลางแห่งนั้นท่านในพลครับพ่อโหดหันขวับมาทางสุนัขรับใช้มีอะไรจะเสนอแนะกับอ้วอย่างนั้นเหรออินทันอดีตพ่อค้าไม้ชายแดนตัวแสบแห่งเมืองอายขยับเข้ามาใกล้ในพลห่อนิดนึงแล้วบอกเสียงจริงจังท่านในพลครับเราทรมานมันแบบนี้ก็ดีอยู่หรอกสมแค้นที่มันทำไว้แก่ผมว่าแต่เราฉกฉวยโอกาสจากที่มันตอนติดยานี่ไม่ดีเลยครับจะฉกฉวยยังไงไหนลองว่ามาสิทุกคนซึ่งมีทั้งห่อหนุ่มห่อแก่ต่างก็หันมาเพ่งมองอินทันเป็นตาเดียวและเงี่ยวหูฟังเราให้ไอเนี่ยเป็นคนขับรถส่งฟินส่งเฮโรอีนน้ำยาเคมีหรือสิ่งอื่นใดที่เสี่ยงตายหรือว่าเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางไม่ดีหรือครับเพราะมอมยามันแบบเนี้ยเสี่ยงเปลืองไปเปล่าๆไม่ได้อะไรคืนเลยที่ลือว่ามามันก็เข้าทีอยู่เหมือนกันนะว่าแต่มันจะตกเป็นทาสของยาเราไปตลอดหรือไม่เพราะหมายถึงว่าถ้ามันพละหรือว่าหยุดได้ของเราตอนนั้นไม่เสียหายแย่เลยอีกอย่างนึงมันอาจจะซัดทอดพวกเรานะเรื่องซัดทอดผมไม่กลัวหรอกบารมีของท่านในพลน่ะตั้งแต่แม่แตงเชียงดาวฝางแม่อายกินขาดอยู่แล้วอย่างที่เห็นลองสิลองมาซัดทอดตำรวจเหล่านั้นจะได้ซัดมันให้หนักกว่าเก่าไม่มีใครเชื่อน้ำมนต์ขี้ยาอย่างมันหรอกครับหรือพูดถูกอินทันเราสือยอมรับออกมาความคิดของลือเข่าท่าว่าอินทันเด็กๆฉีดยาให้มันท่านในพลเอาอย่างที่อินทันว่าหรือครับทหารห่อคนหนึ่งถามขึ้นถูกต้องไม่เสี่ยงไปหน่อยหรือครับเอาหน้าทุกวันนี้เราก็เสี่ยงอยู่แล้วจะลองเสี่ยงแบบใช้งานไอ้นี่อย่างที่อินทันว่าดูท่านในพลเหล่าสือเพ่งสายตาลงมองสิงขรแนวตกลงปลงใจแน่ว่าจะมอมยาแล้วใช้งานชายหนุ่มโดยวางยาเป็นระยะจากนั้นทหารห่อหนุ่มคนที่เคยฉีดยาให้สิงขรเป็นประจำได้จัดการตามกรรมวิธีของมันอีกครั้งร่างซึ่งเสี้ยนยามา3วัน3คืนอ่อนระหวยโรยแรงคล้ายคนใกล้จะหมดลมเต็มทีพอเจ้าห่อหนุ่มคนนั้นเดินยาร่างของอดีตรองผู้บังคับหมวดมว.ตช.ด.ซึ่งได้รับสารนรกนั้นค่อยๆซอยเปลือกตาที่ยิบสลัดหน้าอยู่ไปมาทั้งที่นอนหงายแผ่หลายอยู่ไม่ถึง5นาทีสิงขรลุกขึ้นนั่งได้ตามปกติด้วยใบหน้าอันซีเซียวฮ่าฮ่าฮ่าสิงขรต่อไปเนี้ยอ้วจะให้ยาลือตลอดไปแต่ลือต้องเข้าสังกัดขบวนการของอ้วทำงานให้อ้วว่าไงตกลงไหมคำว่าให้ยาคำเดียวเท่านั้นช่างมีอิทธิพลเหนือจิตใจของชายหนุ่มเสียเหลือเกินไม่เหลือร่องรอยของคนที่หยิ่งผยองในศักดิ์ศรีอยู่เลยทั้งยังไม่เหลือสรีระอันองอาจพึงไผ่ให้เห็นแม้แต่น้อยนี่แหละคนที่ตกเป็นทาสของยาเสพติด
สุดแท้แต่ท่านในผลนะครับให้ทำอะไรผมทำได้ทั้งนั้นขอเพียงให้หยาผมทุกวันก็แล้วกันผมรับรองจะซื่อสัตย์ต่อท่านในพลและก็ขบวนการก๊กมินตั๋งของท่านครับสิงขอนบอกเสียงสั่นพร่ามือไม้สั่นเทาฮ่ดีมากร้องวัดสิงขอนถ้าลือซื่อสัตย์ต่อพวกอ้วนแล้วก็ลือจะมียานั่นฉีดตลอดไปอย่างน้อยก็วันละครั้งครับเป็นพระคุณแก่ผมมากเขาตาลีตาเหลือกรับคำเออผมขาดมา3วันแล้วขอท่านในพลให้ผมเวลานี้อีกเข็มได้ไหมครับเฮ้ยไม่ได้เราสือตะวาดตาวาวเสียงดังผมไม่อิ่มเลยครับอิ่มไม่อิ่มไม่สำคัญหรอกมืออย่างที่ไหนกันมือใหม่ๆอย่างเองเบิ้ล2ครั้งเดี๋ยวก็ได้นอกยาตายเท่านั้นแหละผมรับรองครับท่านในพลสิงขอนร้องขอคล้ายกับคนที่กระหายเต็มทนและทำท่าจะโผผวาเข้าหาในพลห่อแต่ถูกทหารห่อหนุ่มใช้เท้ายันหน้าผากไว้หรืออยากได้ตรงวันพรุ่งนี้จากนั้นอ้วจะให้งานหรือทำชิ้นหนึ่งตอนเย็นค่อยมารับยานี่เข้าใจไหมโทรรอถึงพรุ่งนี้หรือจะเอาไหมล่ะถ้าไม่เอาอ้วก็ช่วยเหลือหรือไม่ได้อ้วจะปล่อยให้เหลือเสียนจนตายใครจะว่าอ้วได้วะงั้นผมยอมครับหรือขับรถยนต์เป็นไหมเราสื่อถามอีกเป็นครับดีละพรุ่งนี้ลือเริ่มงานแรกให้อ้วได้เลยครับผมรู้ทางแถบนี้ดีตอนเช้าผมขอสักเข็มก่อนเถอะครับไม่งั้นผมกลัวจะไม่มีแรงขับรถบอกเสียงระรัวเฉพาะวันแรกได้จะฉีดให้ตอนเช้าแต่วันต่อไปเฉพาะตอนเย็นเท่านั้นเข้าใจไหมเออแบบนี้ได้ไหมท่านในพลอะไรอีกวะที่ท่านจะฉีดให้ผมตอนรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ผมขอยกยอดมาเป็นวันนี้และก็เดี๋ยวนี้เลยได้ไหมพรุ่งนี้ผมจะไม่ขอรับไอ้สัตว์กูไม่เชื่อน้ำมนต์มึงหรอกเป็นขี้ยาเพียง2อาทิตย์หัดตอแหลเหมือนพวกที่ติดมาเป็นปีๆในหน้าบึกโครมโอ้ยสิงขอนร้องออกมาสุดเสียงหน้าหงายและก็หงายหลังลงกับพื้นเมื่อเราสือเทียบเข้าที่หน้าผากของเขาเต็มแรงก่อนจะจากไปนายพลห่อประนามหยามเหยียดอดีตรองผู้บังคับหมวดตำรวจชายแดนอีกหลายคำด้วยถ้อยคำที่คนธรรมดาไม่อาจจะสามารถรับฟังได้แต่นี่เขาตกอยู่ในสภาพของคนติดยาพูดไปแล้วเหลือสภาพความเป็นคนเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นชายหนุ่มนอนแผ่ราร้องเพลงฉันวันนี้เบาๆตาไม่ยอมลืมขึ้นบางครั้งก็ทิ้งส้นเท้าลงพื้นเรือนเป็นจังหวะจังหวะท่านพี่สิงขอนมีอะไรอีกล่ะองค์หญิงเมธินีส้มเสียงเปล่งออกไปนั้นนุ่มนวลไม่มีคำพรุสวาทแม้แต่น้อยแต่แทนที่ฝ่ายนนจะดีใจในสำเนียงสนอนั้นกลับสะอื้นตอบมาจนได้ยินชัดท่อท่านพี่พวกมันคงเอาผงขาวฉีดมอมให้ท่านพี่อีกแล้วใช่ไหมแต่เมธินีไม่ต้องห่วงพี่วันนี้พี่มีความสุขแล้วละพี่จะร้องเพลงฉันวันนี้ให้ฟังเอาไหมไม่ต้องหรอกเพคะแล้วท่านพี่ไม่นึกถึงคืนวันที่ทุรนทุรายเพราะไม่ได้เสพบ้างเหรอหม่อมฉันสงสารท่านพี่เหลือเกินเอาหน้าองค์หญิงเวลานี้พี่มีความสุขแล้วองค์หญิงไม่สุขด้วยหรือไงไม่เสียงลึกๆนั้นสั่นเครือสุขแบบนี้มันเป็นสุขชั่วครั้งชั่วคราวบนขอบเหวนรกหม่อมฉันไม่ต้องการให้ท่านพี่มีสุขแบบนี้เอาหน้าองค์หญิงคนเราน่ะอายุไม่ถึงร้อยหรอกเมื่อยังมีลมหายใจจะมีความสุขบ้างไม่ได้เชียวเหรอท่านพี่ไม่นึกถึงตอนเสี้ยนยาบ้างเหรอเพคะไม่ร้องเพลงฉันวันนี้ดีกว่าเขาทำท่าจะร้องเพลงนั้นอีกองค์หญิงเมธินีรีบห้ามท่านพี่ตโมชติปรายโนแปลว่าผู้มืดมาแล้วแต่สว่างไปและตโมมัตตะปารายโนแปลว่าผู้มืดมาแล้วยังจะมืดต่อไปอีกท่านพี่ของหม่อมฉันไตร่ตรองให้ดีๆสิควรจะเอาประโยคแรกหรือประโยคหลังนะเพคะหน้าองค์หญิงจะตโมโชติหรือตโมมัตตะมันก็อายุไม่ถึงร้อยสักคนวันนี้พี่มีความสุขจริงๆองค์หญิงเออนี่พี่มีอะไรจะบอกเมธินีหมอมาเถอะท่านพี่กระแสเสียงทางโน้นยังสั่นเครืออยู่เพราะไม่ไว้ใจในสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ท่านในพลเราสือรับตัวพี่เข้าเป็นพลพรรคแล้วและรับว่าจะให้ยาพี่ทุกวันต่อไปนี้พี่จะไม่เสี้ยนอีกแล้วในพลห้อนั้นเหรอที่รับท่านพี่เข้าเป็นพรรคพวก
ช่เขาลากเสียงยาวยานคางตามแบบฉบับของขี้ยาทั่วๆไปเขาให้ผงขาวท่านพี่แล้วเขาใช้งานใช่ไหมถูกต้องน้องหญิงของข้าบอกเสียงนุ่มนวลตาปรือหลับไม่หลับแหล่ทิ้งส้นเท้ากับพื้นเรือนแห่งนั้นอย่างสบายอารมณ์เหมือนไม่มีทุกข์ร้อนอันใดแล้วเขาใช้งานอะไรท่านพี่บ้างตอนนี้กระแสเสียงนั้นถามเร็วปรือสิงขอนบอกแก่เมทินีโดยไม่ปิดบังเพราะอารมณ์ตอนนี้สุนทรียิ่งไม่คิดสิ่งใดว่าจะเป็นผลร้ายหรือดีตายแล้วท่านพี่ทำไมเหลือเมทินีเขาถามออกไปอย่างไม่ทุกร้อนก็นั่นมันงานผิดกฎหมายเสี่ยงต่อการถูกจับกุมท่านพี่อย่าทำเลยเชื่อหม่อมฉันเถอะไม่ทำไม่ได้หรอกเมทินีทำไมพวกมันจะฆ่าท่านพี่อย่างนั้นเหรอถ้าฆ่าให้ตายไปเลยพี่จะไม่ว่าสักคำแต่นี่เมทินีก็รู้อยู่ถ้าพี่ไม่ได้มันพี่ยิ่งกว่าตายเสียอีกโธ่แล้วหม่อมฉันจะช่วยท่านพี่ได้ยังไงกระแสเสียงนั้นสั่นสะท้านอย่างหนักช่วยได้สิช่วยยังไงบอกมาสิท่านพี่ถามเร็วปรือกดช่วยเวลาที่พี่เสี้ยนยาไม่ต้องมาพูดอะไรให้หงุดหงิดเป็นดีที่สุดเวลาที่พี่ได้ปักเข็มแล้วพูดมาเถอะไม่ว่ากันโธ่องหญิงแห่งทิวนครได้แต่ครวญไม่รู้จะช่วยเขาได้อย่างไรพัชริยาเซ็นหนังสือในแฟ้มที่ฝ่ายต่างๆเสนอมาจนหมดและเสมียนพนักงานออกไปจากห้องแล้วผู้จัดการสาวเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้หลับตาลงพลางถอนหายใจน้อยๆจากนั้นหญิงสาวก็ตกอยู่ในห้วงแห่งอารมณ์ทวินหาเขาคนนั้นห่วงใยสารพัดเพราะเขาหายไปในลักษณะที่ไร้ร่องรอยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอรีบขว้าหูแล้วกรอกคำพูดลงไปลองรีบจากพนาสอนค่ะแตงพี่เองพี่โตโทรมาจากไหนคะเชียงดาวกลับจากไม่อายแล้วเหรอคะฮึแตงพี่ได้ข่าวจากพันศักดิ์ซึ่งขึ้นดอยล้างแทนพี่ลูกน้องของพันศักดิ์มาเลยไปเที่ยวบ้านห่อได้ข่าวชิ้นหนึ่งว่ามาเร็วๆสิพี่โตในพลเราสือจับคนไทยคนหนึ่งฐานที่ทรยศต่อท่านในพลจะต้องประหารชีวิตคนไทยคนนั้นแน่นอนไม่รู้ว่าคนไทยคนนั้นเป็นใครแล้วพี่โตทำไมไม่สืบข่าวมาชัดๆล่ะคะว่าคนไทยคนนั้นเป็นใครเธอเน้นเสียงพี่ไม่ได้ขึ้นดอยล้างเลยไม่รู้พันตักก็อีกคนไม่ได้เรื่องเลยเอาแบบนี้ให้สินทรกับพวกของมันไปสืบเถอะเอาเงินไปเยอะๆด้วยไม่บอกก็จ้างให้มันบอกแม่งเลยเท่านี้ก่อนนะสันทัดวางหูไปแล้วหญิงสาวยังคงถือหูโทรศัพท์ค้างอยู่ชั่วครู่หนึ่งอย่างใช้ความคิดหนักแล้วจึงวางหูโทรศัพท์ลงสาธุคนไทยคนนั้นขออย่าได้เป็นสิงขอนเลยเพราะคนในเชียงใหม่มีตั้งล้าน 350,000 คนขออย่าให้เขาเป็นคนหนึ่งในนั้นเลยที่โดนในพลเราสือจับขึ้นโดยลางแล้วก็จะลงโทษประหารชีวิตไม่กี่วันเนี้ยผู้จัดการสาวสวยยกมือขึ้นไหว้ท่วมศีรษะและยังไม่ทันจะลดมือลงด้วยซ้ำเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นเธอดูนิดนึงเมื่อรู้ว่าเป็นใครรีบพูดเสียงรัวสินธรฉันได้ข่าวว่าในพลเราสือจับคนไทยที่ทรยศและจะประหารชีวิตไม่กี่วันนี้เธอขึ้นดอยลางสื่อมาให้ได้ว่าคนในคนนั้นน่ะเป็นใครข่าวบอกไม่ว่าคนที่โดนในพลเราสือจับตัวไปโทษฐานอะไรครับไม่บอกนะให้เธอไปสืบมาให้ได้ครับผมจะไปเดี๋ยวนี้เลยเสิร์ฟให้ได้ความแน่ชัดเลยนะเธอกำชับในตอนท้ายรถปิกอัพสองสูงโฟร์วินคันนั้นบรรทุกน้ำยาเคมีเต็มคันรถไปส่งที่เมืองคองห่างจากเชียงดาวไปประมาณ30กิโลเมตรเป็นทางภูเขาสูงชันและป่าทึบน้ำยาเคมีที่บรรทุกไปมีอะซิติกแอนไฮไดรด์อะซิติกคลอไรด์อีเทอร์คลอโรฟอร์มหรือยาสลบโซดาไบคาร์บอเนตแอลกอฮอล์บาร์บิโทนและสตริกนินปิกอัพคันนั้นล่องมาจากแม่อายเฉพาะด่านตำรวจนั้นไม่เป็นปัญหาใดๆเพราะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อยู่แล้วเจ้าทหารห่อประกบนั่งข้างหน้ามากับสิงขอนนั้นมันจัดการหว่านแก้วสารพัดนึกลงไปไม่ว่าไม้กระดกของหน่วยงานไหนที่ขวางกั้นถนนอยู่เป็นต้องอ้าปล่อยให้รถโฟร์วินคันนั้นผ่านไปทันทีไม่มองด้วยซ้ำว่าบรรทุกอะไรมาเจ้าห่อคนนั้นบอกว่าบรรทุกกะหล่ำปลีก็จบ
จริงอยู่น้ำยาเหล่านี้อาจไม่ใช่ของผิดกฎหมายโดยตรงเพราะมันเป็นน้ำยาเคมีที่ทางการแพทย์ใช้แต่ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มีอำนาจในการตรวจจับแล้วเอามาสอบสวนซึ่งมันก็ผิดอยู่ดีหากสืบสาวราวเรื่องว่าเอาไปทำอะไรเมื่อตอบคำถามไม่ได้ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและมีไว้ในครอบครองเกินกำหนดโดยเฉพาะน้ำยาเคมีที่ชื่ออะซิติกแอนไฮไดรด์และอะซิติกคลอไรด์ทางกระทรวงการคลังให้สินบนนำจับออกเมื่อปีพุทธศักราช2528ถึงกิโลกรัมละ10บาทส่วนอีเทอร์คลอโรฟอร์มให้กิโลกรัมละ3บาทสิงขอนไม่ได้กลัวแม้แต่น้อยถึงแม้จะเป็นงานขนของที่เสี่ยงต่อการถูกจับกุมเป็นงานแรกก็ตามถึงแม้จะเป็นของผิดกฎหมายเขาก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะตอนเช้าตรู่ได้รับการปักเข็มเข้าไปแล้วความเคลิบเคลิ้มกล่อมเกลาจิตใจเขาอยู่นั่นเองและยังมีความหวังอีกอย่างเต็มเปี่ยมนั่นก็คือจุดให้ยาที่เมืองคองเย็นวันนี้ชายหนุ่มผู้เหลือเพียงครึ่งชีวิตจึงขับรถปิกอัพสูงนั้นหลบหลีกด่านทหารที่เชียงดาวเป็นสามารถเพราะเขาชำนาญพื้นที่แห่งนั้นดีเข้าถนนโน้นออกถนนนี้อ้อมนิดอ้อมหน่อยจนพ้นด่านทหารจนได้เนื่องจากด่านทหารนั้นไม่กินสินบนเพราะฤทธิ์ของผงนรกแท้ๆที่ให้เขาเป็นไปได้ถึงเพียงนี้ตัวเขาเวลานี้เหลือเพียงครึ่งคนจริงๆไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในตัวเองคิดแต่เพียงว่าจะต้องนำน้ำยาเคมีเหล่านี้ไปให้ถึงเมืองคองจึงจะได้รับการปักเข็มที่นั่นและแล้วโชคก็เข้าข้างเขาสามารถเล็ดลอดผ่านด่านทหารไปจนได้ผ่านอำเภอเชียงดาวแล้วตัดเข้าเส้นทางเมืองคองผ่านบ้านลีซอนาเหลาได้อย่างสบายรถกำลังค่อยๆแล่นขึ้นเนินนาเหลาซึ่งยังอยู่ในเขตเชียงดาวทหารห่อที่นั่งประกบสิงขอนมามันคงจะกลัวชายหนุ่มง่วงเพราะเคลิ้มผงขาวมันจึงชวนคุยเพื่อให้เขาตื่นตัวสิงขอนอะไรเหลือเหล่าจางหรือเป็นตชด.เก่าอย่างนั้นเหรอใช่ยศและก็ตำแหน่งอะไรจ่าตำแหน่งครั้งสุดท้ายรองหมวดแล้วทำไมถึงออกวะทางการให้ผมออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเพราะผิดวินัยร้ายแรงเรื่องมันยาวเราจางพูดเรื่องอื่นเถอะเรื่องนี้ผมปวดหัวชะมัดก็ได้ว่านี่สิงขอนหรือจะมาอยู่กับผู้อ้วนจริงๆเหรอจริงเพราะผมไปไหนไม่รอดแล้วนี่งั้นแต่งงานกับน้องสาวอ้วนมาแต่มวยไม่ค่อยสวยนะสิงขอนสะดุ้งเล็กน้อยที่จู่ๆเราจางสมุนตัวเอกของนายพลเหล่าสือจะยกน้องสาวให้ดื้อๆเขามีความสงสัยเป็นยิ่งนักจึงถามออกไปทำไมเหียให้ผมแต่งงานกับน้องสาวเหียง่ายๆล่ะครับว่าจะบอกอะไรลือน่ะเป็นคนหน้าตาดีหมวยมันแอบดูที่เรือนพักของลือทุกวันมันบอกว่าสงสารลือถ้าลือแต่งงานกับน้องสาวอ้วลือก็จะไม่เป็นแบบนี้แต่ผมตัดยาไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดสิวะบ้านอ้วมีให้ลือฉีดมากมายก่อนแล้วกันหน้าแต่ว่าต้องมีข้อแม้ตรงที่ว่าต้องฉีดเป็นเวลาและต้องทำงานให้มากๆสิงขอนหูพึงทันทีตรงที่ว่ามีผงขาวให้ฉีดอย่างมากมายถึงจะฉีดเป็นเวลาเขาก็ยอมรับว่ายังดีกว่าที่ต้องทุรนทุรายเวลาขาดมันก่อนที่เขาจะทันได้บอกตกลงกับเราจางเงินยางอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เขาคิดจะบอกฉับพลันเมื่อพ้นเนินลีซอนาเราตำรวจรออยู่เต็มพืชไปหมดให้สัญญาณรถหยุดและอีกหลายนายจ้องปืนคนมาที่รถเขม็งตำรวจทำไงดีเราจางมันหน่วยไหนกันอีกวะตำรวจท้องที่ก็ไม่ใช่นี่ว่าเฮ้ยจอดเดี๋ยวอ้วเอาเงินยัดปากพวกมันเองมือขวานในพลเหล่าเสือพูดเสียงดังสิงขอนแตะเบรกทันทีหน้าที่ในการโปรยเงินนั้นปล่อยให้เราจางจัดการเพราะโปรยมาตลอดเวลายกเว้นด่านทหารเท่านั้นที่ไม่สามารถจะโปรยได้จึงอาศัยมือสิงขอนนี่แหละที่ขับรถหลบหลีกด่านผ่านมาจนสำเร็จไม่นึกว่าจะมาเจอด่านของตำรวจเข้าอีกเราจางหน้าเสียนิดนึงเมื่อเห็นตำรวจเหล่านั้นหน้าตาแปลกไปไม่ใช่ตำรวจท้องที่ที่เคยพบเห็นแม้แต่คนเดียวเมื่อรถหยุดสนิทนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกสั่งเสียงเกล้าลงจากรถทั้งสองคนด้วยสิงขอนลงจากรถช้ากว่าเราจางเพราะคนติดยานั้นเชื่องช้ายืดยาด
เราจางเดินเข้าไปหานายตำรวจยศร้อยเอกและถามแบบเคยชินว่ามาด้วยกันกี่คนครับสารวัตรผมมาจากหน่วยปปส.ส่วนกลางสืบทราบว่าจะมีการส่งน้ำยาเคมีในการผลิตเฮโรอีนเข้าไปในพื้นที่ป่าเมืองคลองผมขอตรวจรถคุณนายตำรวจยศร้อยเอกบอกกับคนทั้งสองด้วยอาการคล้ายไม่รู้รหัสถามของเหล่าจางเชิญเลยครับสิงขอนบอกออกไปคุณบรรทุกอะไรมาสิงขอนบุ้ยไปทางเหล่าจางหน้าสารวัตรมาด้วยกันกี่คนเหล่าจางใช้รหัสเก่าทั้งหมด10คนครับคุณชื่ออะไรอ้วนเหล่าจางเอาไปแบ่งกันไม่มีอะไรเราแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ก็แล้วกันบอกพร้อมกับยื่นแบงค์ใบสีม่วงให้ในตำรวจหัวหน้าชุดอย่างง่ายๆตรงๆโดยไม่ต้องล่อใต้โต๊ะหรือคว้างเข้าไปในรถซึ่งประตูรถเปิดอ้าทิ้งไว้เช่นที่บนถนนหลวงมีให้เห็นเป็นประจำร้อยตำรวจเอกนายนั้นมองเงินปึกนั้นนิดนึงถามโดยที่ยังไม่ยอมรับเงินเหี้ยมันทุกอะไรน้ำยาเคมีตอบตรงๆอย่างไม่สะทกสะท้านเพราะห้อมือขวาของนิพลเหล่าเสือคนนี้คิดว่าตำรวจจะเหมือนกันทุกหน่วยดีมากครับที่พูดออกมาตรงๆแบบนี้เอาเงินไปแบ่งกันสิสารวัตรเราก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบบนี้แหละไม่มีอะไรหรอกครับสารวัตรมาจากกรุงเทพเหรอครับใช่บอกโดยไม่ยอมรับเงินนั้นง่ายๆสารวัตรชื่ออะไรครับวันหน้าวันหลังจะได้พึ่งพามั่งมีอะไรที่ทางผมจะช่วยให้ก็บอกเลยบ้านพักพวกผมอยู่ที่4แยกสันกำแพงเราจางเปลี่ยนสรรพนามจากเลื้อๆอ้วอ้วมาเป็นครับๆผมๆอย่างรวดเร็วเพราะมองเห็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าไม่ค่อยจะไว้ใจเท่าใดนักผมร้อยตำรวจเอกกำแหงอริพานพ่ายจากหน่วยป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดให้โทษเราจางเก็บเงินของคุณไว้เถอะอะไรกันสารวัตรนี่เงินตั้ง 50,000 นะครับตำรวจท้องที่10คนผมยังจ่ายไม่ถึงขนาดนี้เลยอ๋อมาจากกรุงเทพค่าใช้จ่ายสูงงั้นผมเพิ่มให้เท่าตัวเป็นแสนหนึ่งรับไปเลยครับเราจางเก็บเงินซะไม่งั้นผมจะแจ้งข้อหาให้สินบนเจ้าพนักงานอีกข้อหาหนึ่งนะจะบอกให้ร้อยตำรวจเอกกำแหงบอกเสียงเกร้ามือขวาของนิพลเราเสือหน้าเสียไปนิดนึงแต่ก็ปล่อยให้เป็นไปครู่เดียวเท่านั้นท่านสารวัตรครับยายถึงขนาดนั้นเลยก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เราแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่ดีกว่าหรือครับจับกุมหรือทำตามหน้าที่ก็แค่นั้นเงินสิครับช่วยอะไรอะไรเราได้ทำให้อิ่มด้วยเอาแบบนี้ผมขอพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยท่านสารวัตรจะลิกเท่าไหร่ผมจะจ่ายให้ทันทีถ้าเงินไม่พอผมจะจ่ายเช็คให้ผมขอความสะดวกแค่นี้แหละครับวันหน้าวันหลังเฉพาะตัวท่านสารวัตรและตำรวจชุดนี้ขาดเหลืออะไรไปพบผมที่4แยกสันกำแพงยินดีบริการทุกเมื่อเช่นท้องที่เขาทำกันดีไหมครับได้ครับถ้าให้ผมเรียกร้องแล้วก็เรียกมาเลยครับเราจางสีหน้าดีขึ้นงั้นผมขอเรียกร้องว่าคุณพยายามที่จะให้สินบนกับเจ้าพนักงานผมขอแจ้งข้อหานี้ด้วยเฮ้ยถ่ายทำไมเราจางร้องเสียงหลงเมื่อร้อยตำรวจเอกกำแหงอริพานพ่ายแจ้งข้อหาเพิ่มอีกเท่านั้นยังไม่พอตำรวจนายหนึ่งถ่ายภาพฉับเข้าให้คงได้หมดทั้งเงินปึกนั้นและคนถือเงินด้วยตำรวจจัดการค้นรถเดี๋ยวนี้เลยร้อยตำรวจเอกกำแหงสั่งจากนั้นตำรวจสี่นายก็จัดการปีนขึ้นไปบนกระบะท้ายจัดการรื้อขนผ้าเต็นท์ที่คลุมถังน้ำยาเคมีออกส่วนตำรวจอีก5นายถือปืนยิงเร็ว SK-33 คุมทั้งสิงขอนและเหล่าจางเงินยางเขม่งสิงขอนนั้นเวลานี้ฤทธิ์เคลือบเคลิ้มของผงขาวมาลายไปมากแล้วความกลัวกลับมาเป็นเจ้าความคิดความรับผิดชอบชั่วดีที่ห่างระหว่างนี้มีขึ้นแต่ถ้าความเสี้ยนยามาเยือนเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละความเป็นคนของเขาจะเหลือน้อยเต็มทีส่วนเหล่าจางมือขวาของนิพนธ์เหล่าเสือพยายามทำใจดีสู้เสือและพูดกับร้อยตำรวจเอกกำแหงขอให้รามือในเรื่องนี้โดยยอมจ่ายอย่างไม่อั้นแต่นายตำรวจมือดีจากปปส.ไม่ได้สนใจถึงแม้เงินจำนวนที่เหล่าจางเสนอมานั้นเวลานี้หลักล้านแกชื่ออะไรกำแหงหันไปสนใจกับคนขับรถซึ่งยืนเฉยตลอดเวลาไม่พูดจาใดๆสิงขอนครับรู้ไหมแกบรรทุกอะไรมาน้ำยาเคมีครับอะไรบ้าง
สิงขอนบอกชื่อน้ำยาเคมีเหล่านั้นจนหมดพร้อมทั้งจำนวนด้วยรับกันตรงๆแบบนี้ค่อยอย่างชั่วงั้นฉันขอถามแกว่าน้ำยาเคมีเหล่านี้ของใครของเราจางครับผมเพิ่งเข้าทำงานกับแกใหม่เที่ยวนี้เป็นเที่ยวแรกส่วนเราจางคนนี้จะเป็นลูกน้องใครนะผมยังไม่รู้ชัดเจนดีรู้ไหมว่าน้ำยาเหล่านี้เราจางคนนี้เขาจะเอาไปทำอะไรผมไม่ทราบครับแต่ตามตำราแล้วบอกว่าน้ำยาแบบนี้เป็นส่วนผสมในการสังเคราะห์ฝิ่นเป็นเฮโรอีนครับตอบได้ดีมากแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วไม่เฉพาะนายตำรวจเท่านั้นที่พอใจคำพูดของสิงขอนแม้แต่เราจางเองก็พอใจคำพูดของสิงขอนที่พูดเป็นกลางๆแบบนั้นแล้วรู้ไหมว่าน้ำยาเคมีแบบนี้มีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดรู้ครับดีตำรวจใส่กุญแจมือคนขับรถเดี๋ยวนี้เลยเวลานี้เป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อภายในร่างกายของเขาจริงๆคือฤทธิ์ผงนรกที่ฉีดเข้าไปกำลังจะจากอาการเสี้ยนยากำลังจะมาเยือนความรู้สึกทั้งมวลเป็นของเขาถึง 100% เต็มแต่อีกระยะหนึ่งจะไม่เป็นเช่นนี้ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเชิญครับยื่น2มือให้ตำรวจยศจ่านายหนึ่งสวมโดเมโนเรือนเงินฉับทันทีโดยความสมัครใจของเขาอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวจากนั้นร้อยตำรวจเอกกำแหงแจ้งข้อหาให้สิงขอนทราบเขาพยักหน้าและรับข้อกล่าวหานั้นทุกประการส่วนเราจางทหารห้อมือดีของในพลเราสือหน้าเสียกระสับกระส่ายยังไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกไปเพราะยังไม่มีช่องทางนั่นเองสารวัตรครับน้ำยาเคมีจริงๆอย่างที่คนขับรถสารภาพครับและจำนวนตรงกับที่มันบอกด้วยครับตำรวจนายหนึ่งซึ่งค้นอยู่กระบะท้ายบอกลงมาด้วยเสียงตื่นเต้นสุทัศน์ทำบัญชีของกลางทั้งหมดให้ถูกต้องเกษมบันทึกการจับกุมเดี๋ยวนี้เลยเขียนบนฝากระโปรงนั่นเลยครับผมตำรวจสองนายจัดการที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยฉับไวส่วนร้อยตำรวจเอกกำแหงหันมาทางเราจางซึ่งยืนหน้าซีดขาสั่นอยู่คุณจะรับหรือปฏิเสธก็สุดแท้แต่ตำรวจใส่กุญแจมือผู้ต้องหาด้วยเดี๋ยวๆผมขอพูดกับสารวัตรครับรู้สึกเราจะพูดกันมามากแล้วนี่ผมเห็นว่าไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องพูดกันอีกแล้วนะครับผมขอความกรุณาจากท่านสารวัตรครับเราจางลงทุนกราบร้อยตำรวจเอกกำแหงโดยกราบกับพื้นดินเลยทีเดียวลุกขึ้นมาขอความกรุณากับผมทำไมไปขอความกรุณาที่ศาลสิครับเรื่องแบบนี้ผมน่ะมีหน้าที่จับกุมคุมขังเท่านั้นแหละไม่มีหน้าที่ในการให้ความกรุณาในความผิดของใครต่อใครโทษท่านสารวัตรถ้าท่านให้ความกรุณาแล้วก็ยอมได้เอาแบบนี้ไหมครับท่านสารวัตรเอายังไงอีกกำแหงถามแบบรำคาญให้สิงขอนมารับไปคนเดียวส่วนผมน่ะขอให้ท่านได้กันออกเป็นพยานแล้วจะเรียกเท่าไหร่ผมยอมทั้งนั้นนะอาสิงขอนหรือรับไปคนเดียวก็แล้วกันโทษมันไม่เท่าไหร่หรอกน้ำยาเคมีแค่นี้ก็ได้ครับเฮียผมรับเป็นของผมคนเดียวแต่สารวัตรท่านจะเชื่อหรือไม่พนักงานสอบสวนเขาจะเชื่อหรือไม่ผมไม่รับประกันเอาหน้าหรือรับไปก่อนก็แล้วกันเชื่อไม่เชื่อไม่ต้องพูดถึงมันว่าจะส่งเสียลือตอนอยู่ในคุกนะแล้วลือไม่ต้องซัดทอดใครจำไว้ตกลงครับเฮียแต่ผมไม่ตกลงเราจางตกเป็นจำเลยแล้วเวลานี้ตำรวจใส่กุญแจมืออย่าอ้วไม่ผิดว่าจะให้เงินพวกลือขณะที่ตำรวจยศสิบเอกนายนั้นเดินตรงนี่เข้ามาจะสวมกุญแจมือให้กับเราจางเจ้าทหารห่อซึ่งผ่านศึกสงครามฝิ่นเฮโรอีนมานับครั้งไม่ถ้วนก้มลงต่ำพร้อมทั้งเลียพาเข้าหน้าท้องของตำรวจสามบ้างนายนั้นสิบตำรวจเอกนายนั้นร้องออกมาเสียงก้องตัวงอเป็นกุ้งไปในทันทีในช่วงที่ทุกคนตกตะลึงพรึงเพริดนั้นเราจางพุ่งตัวเข้าคว้าปืนพกจุด .357 ที่ซองพกของตำรวจนายนั้นแล้วลั่นไกเข้าใส่ทันทีปริ้งโอ้ยร่างของสิบตำรวจเอกเคราะห์ร้ายนายนั้นกระเด็นไปสามวาด้วยแรงของจุด .357ซึ่งยิงระยะเผาขนแบบนั้นเราจางวาดปากกระบอกปืนเข้าใส่ร้อยตำรวจเอกกำแหงทันทีเปรี้ยงสารวัตรลบสิงขอนเห็นถนัดชัดเจนว่าสารวัตรกำแหงนั้นชักปืนช้ากว่าเจ้าเราจางมากนัก
ขืนปล่อยให้หวดกันตัวต่อตัวเสือกรงกับสิงห์ภูเขาละก็เป็นเสร็จเราจางแน่จึงตะโกนออกไปสุดเสียงพร้อมกับถีบเข้าก้นสารวัตรคำแหงอย่างแรงจนนายตำรวจพุ่งเข้าชนกระโปรงรถเสียงดังสนั่นหวั่นไหวรอดตายราวปาฏิหาริย์ปืนในมือของกำแหงหลุดตกอยู่ตรงหน้าสิงขอนแต่เขาไม่ถนัดที่จะจับจึงชูดไปข้างหน้าสารวัตรปืนส่วนเราจางเมื่อกระสุนนัดนั้นพลาดจากกำแหงห้อมือดีแห่งดอยลางหันกว่าไปทางตำรวจ 4-5 คนที่ถือ SK ซึ่งหายตกตะลึงกำลังจะลั่นกระสุนเข้าใส่แต่ตำรวจทั้ง4นายจำต้องหยุดเพราะสารวัตรกำแหงเข้าทางปืนกลยิงเร็วจึงไม่กล้าลั่นไกลทว่าตำรวจทั้ง4นายกลับสังเวยกระสุนปืนของเราจาง